ุดาพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทำคลิปท้าพิสูจน์สิ่งลี้ลับที่ศัตรูของเราไปเนี่ยคือในคลิปนั้นเนี่ยไอ้เบฟเนี่ยมันพูดในคลิปโอ้โหพี่ผมไม่กลัวหรอกผมแบบกล้าแบบถือกล้องไปบ้านล้างคนเดียวเพราะมึงอ่ะคลิปนี้เลยเกิดขึ้นอีกครั้งมึงรู้ป่ะตอนเนี้ยยอดไลค์คลิปนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่มึงขอไปเท่าไหร่ขอไป 50,000 50,000 อันเนี้ยไม่ถึงอาทิตย์นึงนะตอนนี้ 70,000 เนี่ยเห็นมั้ยอ่ะขึ้นสมัยด้วยอ่ะก็อย่างที่คนรู้กันนะครับว่าในคลิปนั้นน่ะเราพูดว่าถ้าเกิดยอดไลค์อ่ะมันถึง 50,000 ไลค์เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปบ้านล้างกันคือจริงเนี่ยผมอ่ะอยากจะไปทำตามสัญญาให้กับทุกคนแบบเร็วๆเลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันมีเคอร์ฟิวไว้ทุกคนมันก็เลยทำให้แบบพวกเราเนี่ยไม่สามารถไปที่แบบบ้านล้างได้ครับด้วยเหตุนี้แหละครับมันก็เลยทำให้แบบตอนเนี้ยยังไม่สามารถไปบ้านล้างได้แต่ว่าครับทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลงคลิปท้าพิสูจน์สิ่งลี้ลับในออฟฟิศไปเว้ยมึงรู้ป่ะมีเพื่อนบ้านครับทุกคนคนนึงผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันทักผมมาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใจเย็นก่อนใจเย็นที่จริงอะวันนี้ผมไม่ต้องมามาต้องมาทุกคนต้องมาทุกคนนั่นแหละครับทุกคนก็คือมีเพื่อนบ้านอะเขาแบบมาบอกครับบอกว่าเออเนี่ยเขาแบบไปเจออะไรแบบผิดปกติอยู่ที่ตรงที่ก่อสร้างใหม่เออใกล้ๆนี่เลยเดี๋ยววันนี้ครับเราจะลองแบบไปพิสูจน์ก่อนคือมีสิ่งนึงว่ากูอยากรู้ว่าไอ้เบฟเนี่ยมันแน่จริงเปล่าเดี๋ยวไปด้วยกันแล้วต้องไปบ้านลายอีกทีนึงมั้ยอันนี้ที่เราไปไม่ใช่บ้านลายคือต้องไปบ้านลายอีกทีนึงเหรอใช่ต้องไปอีกทีนึงผมพวกเรายังไม่ทันไรก็กลัวกันซะแล้วจะไหวมั้ยครับเนี่ยพวกเราไปด้วยกันอ่ะก็เดี๋ยวแบบพาดูไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าเดี๋ยวไปเล่าตรงนั้นเลยกันว่าแบบเพื่อนบ้านเนี่ยเขาไปเจออะไรเดี๋ยวไปเล่าตรงนั้นไปวันนี้มาพบกับรายการเป็ดล่าผีเราจะพามาพิสูจน์กันณบริเวณที่พักอาศัยที่มีคนกล่าวไว้ว่าเคยพบเห็นสิ่งลี้ลับที่บริเวณนี้โอเคครับทุกคนและตอนนี้ผมก็มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่ครับทุกคนคือตัวดีได้ไปนี่ครับทุกคนคือตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบโซนหนึ่งครับในแบบโครงการที่ผมอยู่แต่ว่าคนดูครับทุกคนตรงเนี้ยมันยังสร้างไม่เสร็จนะดูไม่มีคนอยู่รู้สึกไม่ดีเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังกูตอนนี้กูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจริงมีป้าคนนึงเขาทักมาบอกกูเขาบอกว่าเขาอะเจอแบบคนเดินอยู่ตรงนี้เว้ยประมาณแบบตีหนึ่งตีสองที่นี่ที่มันแปลกเลยหรือป่ะคือตรงเนี้ยมันไม่มีคนอยู่ไงซึ่งป้าเขาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะป้าเขาไอ้เบฟอะไรโอ้ my god ดูเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับทีมงานพี่เบฟมันไม่ได้กวนตีนจริงเป็นกับเบฟมาหันไปมองพร้อมกันเลยเมื่อกี้เขาห้ามทางไหมตอนกลางคืนอ่ะไม่ได้กวนตีนไม่กวนตีนตอนแรกกับผมไม่ได้อะไรแต่เต้ยมันได้ยินได้ไงได้ยินไปแล้วคนขอเออใช่ไหมคนขอหกทีเขาดีไอ้เชี่ยกูไม่ได้ยินนะมึงได้ยินปะคือเมื่อกี้นะครับระหว่างที่เรากำลังเปิดรายการกันอยู่อะไรเงี้ยไอ้เบฟกับเต้ยคือตอนนี้เราอยู่กันสี่คนนี่ให้ดูนี่มีเต้ยถือไฟให้แล้วก็มีเบฟตะกล้องคืออยู่ดีเนี่ยไอ้เบฟกับเต้ยก็หันไปพร้อมกันแล้วก็บอกว่าเหมือนได้ยินเสียงคนเคาะมันไม่ได้ยินเสียงคนเคาะมันนี่มีคนอยู่ไม่ได้แกล้งด้วยอันนี้เรายังไม่ทันทับส้นตีนเลยนะผมขอพูดเลยนะครับว่าอันนี้ไม่มีในสคริปต์นะคือเราแบบเรียวๆแล้วพวกมันก็ยังไม่รู้ด้วยว่าผมจะทำอะไรจ้างใครมาแกล้งพวกเต้ยหรือเปล่าไม่จ้างไม่รู้ว่าสิ่งที่ทีมงานได้ยินจะคิดไปเองหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็เป็นได้เดี๋ยวเราจะมาลองแบบทำวิธีที่แบบเขาแบบพูดกันประมาณนั้นแบบเนี่ยถ้าเกิดเราทำแบบนี้แล้วเราสามารถแบบมองเห็นสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยซึ่งผมเนี่ยได้แบบไปคัดมาแบบเน้นๆ นะประมาณ4อย่างที่แบบเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราทำสิ่งเนี้ยเราจะมองเห็นแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกคนถ้าเกิดคลิปนี้กูพูดไม่รู้เรื่องกูโทษนะกูจะช็อตนั้นไปกูแบบกูหลอนเลยกูจะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไอ้ดูเวลาก่อนเดี๋ยวคนแม่งคิดว่าเราเซตดูเวลาครับทุกคนนี่ครับทุกคนไอโฟนผมตั้งเป็นออโต้นะครับดูเวลาตอนนี้ก็ไม่เห็นเวลาไหมตอนนี้เวลาตีหนึ่งนะเราเรียวๆนะครับเราไม่มีการเซตแบบอี้มาถ่าย20,000แล้วแบบบอกว่าเป็นไม่มีสายตากูอยู่บ้านหลังที่มึงบอกไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการทดลองวิธีเห็นผีพวกเขาจะได้พบเจอกับอะไรหรือเปล่ามาลุ้นกันครับแล้วก็วิธีแรกนะครับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยเราจะแบบสามารถมองเห็นสิ่งลี้ลับหรือแบบสัมผัสได้นะครับนั่นก็คือการตัดเล็บเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าเกิดเราเนี่ยตัดเล็บตอนกลางคืนนะครับเริ่มตั้งแต่นิ้วก้อยนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วชี้แล้วก็มานิ้วกลางเนี่ยมือขวานะมือขวาแล้วพอตัดเสร็จให้เอาเศษเล็บเนี่ยไปไว้ในผ้าที่เป็นสีดำแล้วจากนั้นเนี่ยให้เอาผ้านั้นอะไปวางไว้ในยังพวกคนอื่นถ่ายได้ไงไอ้สัตว์แล้วจากนั้นเนี่ยให้เอาผ้าสีดำเนี่ยไปวางไว้ทางทิศตะวันตกครับผมเขาบอกว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยแล้วทิ้งไว้สักพักเนี่ยแล้วมาลองแกะผ้าดูเนี่ยเล็บนั้นอ่ะจะมีเล็บของคนอื่นมาแทนเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวแล้วใครจะตัดเลยเต้ยไงครับมึงไอ้เต้ยตื่นไปมาเต้ยคนในนั้นอ่ะเขาบอกว่าเป็นถุงผ้าใช่ไหมแล้วมีถุงผ้าครับเราเลยใช้ถุงดำแทนเติมแบบนี้เติมได้ตอนนี้เหรอในสุดปะเดี๋ยวพวกพี่รอนี่จริงเหรออยู่ใกล้คนเดียวพี่กลัวเร็วๆรีบตัดอ่ะ
มีกระบวนการตอนนี้นะเราก็มีเลเตอร์แล้วนะแล้วก็ทำการมัดถุงครับแล้วก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผ่านไปแล้ว1วิธีนะครับแล้วเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเล็บที่เต้ยตัดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเล็บของคนอื่นอย่างที่แบบเขาว่าหรือเปล่าอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปเรามาเริ่มวิธี2กันวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงครับคนเขาบอกกันนะว่าเออเนี่ยทำแบบเนี้ย 70-80% เจอหมดอันนี้ดูให้มึงทำเบรกเพราะนี่หนักจริงวิธีนี้ต้องใช้นี้อันนี้เป็นพาครับเขาบอกกันว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอันนี้มึงไม่กลัวถูกไหมผมแค่เฉยๆมึงไม่กลัวเลยใช่ป่ะผมแค่เฉยๆพี่รู้สึกว่าแบบไม่มีคนมองเราอะมึงรู้สึกป่ะรู้สึกมึงไม่กลัวถูกป่ะไฟเราแสงเราแสงเราแสงมันยังไม่ได้ยินไม่ใช่ช่างมันช่างมันเดี๋ยวเราค่อยพูดดีเหรออ่ะวิธีนี้ก็คือใส่พาแล้วเขาบอกว่าให้เอาพากลับหลังแล้วก็เอามือซ้ายยืดออกไปด้านข้างเอียงลงแล้วก็มองรอดอันนี้อ๋อเอาอย่างแป๊บนึงขอทำอีกครั้งลองมองรอดไหมลองรอดเด็ดอะไรเป็นไงเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าตลกนะครับคนนี้มึงจะตายก่อนดิไอ้สัตว์มึงไปเล่นมั่วซั่วไอ้เบฟเป็นไงบ้างเดี๋ยวค่อยเล่าทีกูรีบทำก่อนกูอยากออกจากตรงนี้กูอยากกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมอาจจะแบบเร่งหน่อยนะเร่งหน่อยกูตอนกูไม่ไหวแล้วเอาไปอาร์ตมากูบอกก่อนนะเจออะไรเนี่ยอย่าเพิ่งบอกเก็บไว้ทีเดียวนิ่งๆไม่ต้องพูดไม่ต้องทักแล้วกูต้องมาดำเนินรายการนั่งนี่กูวิธีต่อไปเป็นวิธีที่ฮิตมากเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้กันดีนั่นก็คือการมองลอดวางขาเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามองลอดวางขาเนี่ยเราจะแบบสามารถเห็นแบบสิ่งนี้ลอดก่อนอย่างนี้เลยให้คนดูก้มไปกับมึงเลยมึงอย่างนี้เลยคนดูจะได้แบบเห็นแบบที่มึงเห็น3 2 1ไปแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องเก็บได้ถอยโอเคครับทุกคนต่อไปเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งนี่เดี๋ยวผมทำแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายนะครับทุกคนซึ่งทีเนี่ยเขาบอกว่าสุดเหมือนกันนั่นคือการใส่เสื้อกับด้านแล้วก็นอนให้แบบหัวเนี่ยต่ำกว่าตัวกับด้านแบบนี้กลับเลยแล้วนี่ตรงนี้นะจะเก็บไหมจะเก็บไหมนะเชื่อกูขอโทษพวกมึงว่ะกูเข้าใจพวกมึงแล้วกลับบ้านกันค่อยเล่าทีเดียวพี่ฮะเล็บเราอ่ะเล็บอ่ะอย่าวิ่งนะอย่ามองเจอที่บ้านครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้คือเราเดินจะถึงบ้านเราแล้วแล้วอยู่ดีเต้ยบอกเต้ยมานี่ดิเต้ยบอกอะไรเต้ยบอกอะไรบ้านหลังไหนตรงหน้าบ้านที่เต้ยเดินไปตัดเล็บตั้งแต่เต้ยเดินไปคนเดียวแล้วที่ถ้าเกิดสังเกตนะเต้ยหันไปว่าเบฟเบฟทางซ้ายถูกป่ะใช่มันขนลุกตลอดจริงๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอาแล้วไงครับหรือนี่จะเป็นการสื่อสารให้น้องเต้ยได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาว่าเขาอยู่ตรงนั้นคือขนมันลุกมากไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้เหมือนพี่ไอ้นะเมื่อกี้พี่บอกให้เงียบๆนึงอ่ะเหมือนพี่ได้ยินเสียงคนพูดเลยพี่ผมสาบานก่อนผมสาบานบอกหลังเนี้ยไม่รู้ว่าแบบเลยไปหรือเปล่าในเงี้ยเพราะมีบ้านคนจะไปดูบ้านอะไรปะล่ะชิคกูไม่อยากไปเลยว่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปถ่ายบ้านที่แบบเตยรู้สึกก็แบบเนี่ยหลังเตยดูให้ทุกคนดูก่อนได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินอะไรกันไหมจ้าเปล่ามาเลยคันเลยอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงประตูแล้วด้วยแหละอัตเตอร์มานี่ก่อนกูไม่รู้ทำไปต่อวะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันมาเปิดดูเล็บก่อนละกันเขาบอกว่าเล็บมันจะเป็นเล็บของคนอื่นลองดูครับทุกคนเฮ้ยอย่าหายนะเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเตอร์ตัดกี่เล็บเตอร์ตัดไปสองเราเจอเล็บหนึ่งครับทุกคนนี่เล็บหนึ่งเลยหาไปอีกเล็บหนึ่งกลัวอย่าหายนะไม่เอานะเททีไหมเทตรงทีไหมนี่เทตรงนี้เทเจ๊หายเจอได้กลัวนะเกิดจะเจ๊หายเอาไม่เอานะเจ๊แกล้งเจ๊หรือเปล่าไม่แกล้งเจ๊พี่สาบานอันนี้ให้ดูเล็บก่อนมีเล็บเดียวนะเจอเล็บเดียวเนี่ยการที่เล็บเต้ยหายไปนั้นไม่แน่ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือถุงอาจจะขาดก็เป็นได้เต้ยจะส่องเล็บเดี๋ยวใส่น้ำให้ดูว่าถุงไม่ขาดจริงอันนี้
น้ำยืนถึงนะผมไม่ขาดนะครับผมพอสบายเลยถ้าเกิดผมแบบเซตขอให้แบบขอให้อะไรก็ได้อะอันนี้กูไม่เซตเตอร์ตัดทรงจริงเหรอที่ตัดทรงจริงเนี่ยผมยืนดูคือเล็บแรกที่ตัดไปอะพอไอเบมาพี่มาปุ๊บจะเห็นว่าตอนที่ตัดนิ้วก้อยมือได้สั่นเพราะได้รู้สึกมันขนลุกยังไงไม่รู้บ้านหลังนั้นเออคือเต้ยเขาบอกครับที่แบบเราเดินไปดูกันอะเขาบอกว่าบ้านอะหลังซ้ายอะเต้ยรู้สึกว่าแบบขนลุกแล้วผมก็เห็นจริงว่าเต้ยมือสั่นจำตอนที่เราเดินไปตอนสุดท้ายก่อนที่เราออกมาได้ปะเหมือนผมกำลังพูดอะไรอยู่ไม่รู้สักอย่างเนี่ยผมอะได้ได้ยินไหมได้ยินอะไรกันไหมได้ยินเสียงกินใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยคือผมมาอยู่นี้เต้ยอยู่นี้ไอ้เบฟอะอยู่ซ้ายผมไอ้อาร์ตอยู่ซ้ายผมเพราะว่าไอ้เบฟอาร์ตถือกล้องกับถือไฟไงแล้วผมกับเต้ยอยู่ฝั่งขวาแล้วคือตอนแรกอะพี่อะคิดว่าเป็นเสียงแบบกุญแจรถของไอ้เบฟเพราะมันเสียงกินแต่มันไม่ใช่เสียงไม่แต่ถ้าเกิดของไอ้เบฟทำไมพี่กับเต้ยหันไปมองขวาพร้อมกันใช่เราหันไปมองใช่ได้ยินจริงแล้วผมกล้าพูดเลยครับว่าตรงนั้นอะไม่มีใครอยู่เพราะมันยังสร้างไม่เสร็จตอนเนี้ยเต้ยระแวงรีบไปหายอะถ้าเกิดรีบหายนี่มันเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรหรอกมั้งคือเราอยู่ด้วยกันอันนี้มาต่อไปสัมภาษณ์อาร์ตอาร์ตเนี่ยบอกกับผมแต่แรกแล้วว่าอาร์ตเป็นคนที่แบบไม่เอาเรื่องนี้เลยอ่ะเป็นไงคือผมก้มลงไปเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนก้มไม่สุดมันไม่ได้ติดพุงนะเพราะถือกล้องใช่ปะไม่เกี่ยวมันต้องขึ้นไปข้างบนถูกไหมพี่ต้องเห็นข้างบนแต่ผมเห็นแค่ครึ่งเดียวมันติดมันติดครึ่งจะบอกว่ามึงอะก้มอะมึงเห็นแค่ชั้นแรกมึงก้มไม่เห็นชั้นบนก้มไม่ได้มันก้มไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าทำไมมันก้มไม่ได้ปกติมันก็มึงถือกล้องอยู่ด้วยมันได้พี่แต่มันรู้สึกว่ามันไม่ไปอ๋อแบบคนมายันไว้ไม่ให้ก้มลงได้หรอมันก้มไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมึงหลอกมึงไปหลอกพี่ทำไมล่ะหลอกถ้าพวกมึงแกล้งกูดิพวกมึง acting เก่งมากเลยนะกูบอกให้นะพี่ก็รู้ว่าผมไม่เอาไม่ชอบเรื่องแล้วแบบเห็นปะผมไม่เห็นไม่เห็นแต่มันรู้สึกไม่ดีเลยอันนี้คือในมุมพี่นะตอนที่ผมทำที่ใส่เสื้อกับด้านแล้วก็แบบก้มมองอ่ะไม่เห็นเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามีคนมองเว้ยอันนี้คือพูดแบบตัดจริงอะนะพี่เคยไปถ่ายรายการผีไม่เคยรู้สึกแบบนี้มันอาจจะเป็นเพราะแบบมันเป็นตึกกับทุกคนติดกันแบบเนี้ยแต่ว่าแม่งแบบปิดไฟหมดอะสายตาเรามันจะแบบเป็นปะสายตาเราจะมองตลอดมองกระจกก็แบบล็อกแรกอะเหมือนปะนั่นแหละคือผมมารู้สึกว่ามีคนมองแบบรู้สึกมีคนมองตลอดอะเอาจริงกูเลยไม่กล้าเข้าไปคือตอนแรกอะผมอะกล่าวแบบให้ทุกคนอะจะไปถ่ายแบบในสุดเลยเว้ยแต่กูไม่กล้าไอ้เบ๊บอะตอนต้นเป็นไงมึงเล่าดิกูที่กูกำลังเปิดคลิปอยู่อะมึงบอกได้ยินเสียงอะไรกับเต้ยฝั่งตรงข้ามซอยข้างหลังเราข้างหลังเรื่องถ่ายใช่มันจะมีนั่งร้านใช่ไหมก่อสร้างอะที่เขาจะเป็นชั้นๆๆนะใช่คือมันไม่มีคนอยู่แน่ๆเลยนั่งร้านคือหรือวะอ๋อแบบนี้ทุกคนนี่นั่งร้านขึ้นภาพอะไรขึ้นภาพให้เนี่ยนั่งร้านเป็นงี้ครับทุกคนอะบนนั่งร้านอะมันจะมีเชือก2เส้นตอนหันไปดูอ่ะมันก็ปลิวปกติเลยอ่ะเพราะมีลมตอนใหญ่ๆเนี่ยมันมีลมครับเหมือนฝนจะตกแล้วทีเนี้ยถ่ายอยู่ตอนช่วงที่พี่พูดมันมีเสียงเคาะ6ทีผมแม่นมากว่า6ทีปึก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 แล้วทีเนี้ยผมหันไปมองแล้วผมมาไม่คิดอะไรแต่เต้ยหันไปมองด้วยอ่ะผมเห็นเต้ยกับไอ้เบฟหันไปพร้อมกันผมเลยถามเฮ้ยถ่ายกันดีอะไรเงี้ยแล้วก็เชือกอ่ะมันหยุดนิ่งเลยทั้งที่ลมมันตีหัวพี่อยู่คือคุณน่าจะเห็นว่าผมอ่ะมันโดนลมแล้วก็ตีอย่างนี้ถูกไหมแต่เชือกตรงที่แบบมัดอยู่อ่ะมันนิ่งนิ่งแบบนิ่งแบบนิ่งเลยเหมือนมีคนมาดึงไว้ให้มันตึงแล้วก็ได้ยินเสียงหลังจากได้ยินอ่ะแล้วหันไปบูเชือกมันก็ตึงพอเสียงหายแล้วพอพี่เรียกผมหันกลับไปทีมันก็ไม่มีแล้วเต้ยดีเหมือนกันนะที่ได้ยินเสียงมันอยู่ตอนที่พี่เรียกให้หันไปคือตอนนั้นอ่ะผมกำลังเปิดคลิปกับอาร์ตอยู่กำลังแบบพูดแล้วคือเบฟมันนี่ร้องเลยแบบออกมาก่อนเพื่อที่แบบพอคุยกันว่าเนี่ยเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วตอนที่มึงมองรอดอ๋อรอดแค่นะไม่รู้สึกเลยเพราะมึงคนส้นตีนมึงอยากเจอกระรอกก็มีกระรอกอยู่ดิพวกมีกระรอกจริงเหรอก็จริงก็พูดเหมือนกันแล้วว่าในหนังอ่ะคนอย่างมึงอ่ะโดนตัดไปคนแรกเลยคนอย่างมึงคนที่สองจะเป็นคนกลัวแบบไปอาร์ตถ่ายรอดไปรอดเว้ยอ่ะครับทุกคนก็หลังจากที่วันนี้ที่แบบเราลองไปแบบทำพิสูจน์ตามที่แบบเขาเล่ากันมาว่าถ้าเราทำตามแบบเนี้ยเราจะแบบสามารถมองเห็นหรือแบบนู่นนี่นั่นบ้าได้อะไรเงี้ยก็จากที่เราลองไปทำดูนะครับก็เรา4คนยังไม่ได้แบบเจอแบบปะเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยยังแต่แค่รู้สึกอันที่ผมพูดเลยผมรู้สึกกูเข้าใจความรู้สึกเลยก่อนนั้นในเวลากูไปถ่ายรายการหรือดูอะไรอ่ะผมรู้สึกครับผมยังงุนครับกูคิดในใจอ่ะรู้สึกอะไรวะมึงรู้สึกยังไงวะอันนี้เรื่องจริงนะผมคิดอย่างนั้นนะแต่วันนี้หลังจากไปผมรู้เลยครับว่าไอ้ความรู้สึกที่แบบคนแม่งสัมผัสแบบแม่งรู้สึกมีคนยืนข้างหลังหรือแบบคนมองเราอยู่แม่งเป็นยังไงวันนี้อันนี้กูระแวงมากแล้วก็มันเหมือนโดนว่าเราจะระแวงหรอในความคิดผมคิดว่ามันคือเราแค่กลัวเองครับเพราะว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นก็แบบขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแบบแต่ละคนนะครับแล้วก็อย่าไปทำตามดีกว่าอ่ะมึงมองเลยป่ะผมไม่ได้ยินเต้ท้องร้องไปหิวตกใจมันด่าอยู่เนี่ยมันด่าอยู่เนี่ยเอ้ากูนึกว่าแบบเอ้ยเจออะไรวะกูตกใจหิวๆเอาเฮ้ยครับทุกคนก็คลิปนี้ก็เป็นแบบออเดอร์ก่อนละกันส่วนเรื่องบ้านล้างนะครับรอโควิดหายหรือว่าแบบรอมันยกเลิกโควิดเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทําให้ก็แต่คลิปนี้ถ้าเจออะไรในคลิปหรือแบบรู้สึกอะไรไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องบอกให้พี่ครับผมเห็นตรงนี้ไม่ต้องกลัวออฟฟิศอยู่แค่นี้เองทุกคนอาจคิดว่ามันไกลนะมันใกล้ทุกคนมันเดินแบบไม่ถึงนาทีก็สำหรับคลิปนี้ก็ทอนนี่ฟอนนะครับเมื่อมาเจอสแกนเสร็จต้องแพ้ลาครับว่าลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย